ก็นี่คือไผ่มาจูนะทุกคนวันนั้นคือหน่อเขาเท่ากัน3หน่อแต่พอเวลาผ่านไปคือโตขึ้นมาได้แค่2หน่ออีก1หน่อไม่น่าจะไปไหนมาไหนแล้วทุกคนสงสัยเราต้องมาช่วยตัดออกนะเพื่อไม่ให้แบบเดี๋ยวหน่อก็จะแห้งไปแหละไม่รู้ว่าเนื้อยังจะทานได้อยู่ไหมก็คือเรายังไม่แข็งแรงเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับไผ่มาจูนะทุกคนก็ใครที่ปลูกอยู่ก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทำไมหน่อเราปล่อยให้เขาขึ้นแล้วเขาไม่ขึ้นหรือว่าเพราะมีหน่อใหม่เห็นไหมนะฝั่งนั้นก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นอีก 3-4 หน่อนะเป็นกำลังแบบแหลมๆเลยนู่นนะเห็นไหมนะมันจะมีหน่อใหม่ขึ้นมาอีกก็เลยทำให้หน่อนี้ที่ขึ้นมาพร้อมกัน3หน่อไม่โตเราหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหรือขาดปุ๋ยหรือว่าอะไรอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเรายังไม่ได้มีเวลามาดูแลแบบจริงจังสำหรับไผ่มาจูนนะทุกคนก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่สนใจนะแล้วก็ทักกันเข้ามาเยอะมากตอนนี้คือเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดขายแบบเต็มๆนะทุกคนเพราะว่าเต็มๆแบบหมายถึงยังเป็นทางการเหมือนไผ่ตรงลุ่มแล้งนะเพราะว่าเรายังศึกษาเก็บข้อมูลกันอยู่ว่ากอแม่ที่เราไปได้พวกนี้มาปลูกเนี่ยคือลำเขาใหญ่มากเราก็เลยต้องแบบถ้าใครจะปลูกนี่คือแบบต้องให้พื้นที่เขาเยอะมากนะระหว่างกอนี้น่าจะ5คูณ5หรือ6คูณ6เมตรนะในระยะกอของเขาเพราะว่ากอแม่ที่เราได้ต้นนี้มาปลูกนะลำมันใหญ่ถึง6นิ้วทุกคนใหญ่มากนะ6นิ้วอันนี้เพิ่งได้ 2-3 นิ้วเองมั้งเนี่ย2นิ้วครึ่งประมาณนี้มันจะใหญ่ได้ขึ้นอีกแล้วก็ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลอีกเยอะนะจนกว่าเขาจะถึงแบบจุดที่เป็นลำใหญ่ที่สุดเราถึงจะมีข้อมูลครบทั้งหมดเพื่อที่จะมาแชร์ต่อให้เพื่อนได้ฟังกันต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่แข็งแรงมากนะเพราะว่าเรื่องการตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มถอดบทเรียนจากการตอนกิ่งธรรมดาแล้วก็มาตอนกิ่งแยกนะเหมือนทำเหมือนไผ่ตรงลืมแล้งแล้วปรากฏว่าก็การทำเหมือนไผ่ตรงลืมแล้งก็ได้ผลดีนะทุกคนนี่ตอนกิ่งแยกเดี๋ยวพาดูกิ่งตอนบ้างดีกว่าเนาะนี่เวลาตอนกิ่งแยกนี่รากมันก็จะออกได้ดีกว่าที่เราตอนกิ่งที่แบบกิ่งเงี้ยกิ่งหลักเขาอะกิ่งหลักที่ออกมานี่นะดังนั้นเราก็เหมือนเรายังอ่อนด้อยประสบการณ์สำหรับไผ่มาจูนะแต่เราก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะโตไวแล้วถึงจะเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นไผ่กินหน่อยอีกชนิดนึงที่เคยชิมแล้วครั้งหนึ่งก็ซื้อจากเจ้าของต้นที่เราไปได้พันธุ์มันนี่แหละคือเขาเอามาขาย เขาต้มมาขายรสชาติมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าคือยังไม่ได้ทดลองปลูกว่าทนน้ำท่วมขังได้นานไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ปลูกในที่สูงเขาถมดินขึ้นแล้วก็ปลูกเขาปลูกไม่เยอะเหมือนกันเขาปลูก 4-5 กอเหมือนกันเขาได้พันธุ์มาเราก็เลยไปเอามาขยายแต่เราก็ได้ไม่เยอะเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ที่ถมแล้วว่างให้ปลูกไผ่เรามีไม่เยอะงั้นเราก็แต่ปีนี้ก็จะขยายออกไปอีกก็จะปลูกให้ได้ประมาณแค่10กอเดี๋ยวมาก็ค่อยติดตามไปพร้อมๆกันนะทุกคนว่าเราจะไปต่อกันยังไงกับไผ่มาจูเพราะว่าเป็นไผ่ลำใหญ่ต้องใช้พื้นที่กอเยอะก็ให้เพื่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจกันให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบนี้ไปนานๆนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนบ๊ายบาย